โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังการเตรียมการช่วยเหลือภัยพิบัติโดยมนุษย์ต่างดาวแค่ได้ยินก็ไม่น่าเชื่อแล้วหลุดโลกแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากการเตรียมการของกลุ่มต่างๆในโลกมนุษย์ณปัจจุบันนี้เลยหากคงเคยสงสัยว่าทำไมกลุ่มนั้นได้รับการสื่อสารกับเทพองค์นี้ให้สร้างนั่นให้ทำนี่แล้วเขาก็ทำอย่างนั้นเตรียมอย่างนั้นและปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งก็เหมาะสมตามสิ่งนั้นๆทำไมกลุ่มนั้นต้องเตรียมการอย่างนี้คนทั่วไปอาจไม่เข้าใจแต่กลุ่มบุคคลนั้นจะรู้ก็เพราะมีองค์เทพหลวงปู่หลวงพ่อหรือพระปฏิบัติที่ละสังขารท่านเมตตามาสั่งสอนมาบอกมาให้ฝึกปฏิบัติมาให้เตรียมการทำไมกลุ่มนั้นต้องเตรียมอย่างนี้ต้องฝึกอย่างนี้ก็เพราะมีจิตจักรวาลก็เพราะมีสื่อจากจักรวาลจากมิติอื่นมาบอกมาให้เห็นมาเตรียมการถ้าจะถามว่าแล้วแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละจุดที่ทำการเตรียมการที่มีการปฏิบัติที่มีการฝึกจิตนั้นเขาถูกแทรกแซงกรรมวิบากกรรมโดยเทพโดยพระโพธิสัตว์โดยหลวงปู่โดยหลวงพ่อโดยจิตวิญญาณอื่นๆนั้นหรือไม่ก็คงตอบว่าก็ต้องเป็นกรรมวิบากกรรมของบุคคลนั้นที่เหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่นั้นๆมิได้เป็นการแทรกแซงกรรมวิบากกรรมของบุคคลใดทั้งสิ้นแต่เป็นการอาสามาทำหน้าที่ต่างๆกันในยุคของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจึงมีผู้ได้รับการสื่อสารจากเทพจากพรหมหรือหลวงปู่หลวงพ่อพระปฏิบัติที่ละสังขารไปแล้วหรือผู้ที่กอบกู้บ้านเมืองมาก่อนมีการรับการสื่อสารจากเทพหลายองค์เป็นต้นนั่นหมายความว่าเขาเหล่านั้นมีกรรมวิบากกรรมในความผูกพันที่จะต้องมาทำภาระหน้าที่ในโลกมนุษย์ในยุคนี้ในชาตินี้ในการที่จะต้องเกิดหายนะกับโลกใบนี้เพียงแต่หากเป็นการรับข้อมูลจากเทพจากหลวงปู่จากหลวงพ่อจากพระปฏิบัติเรามักจะไม่มีความแปลกใจใดๆเพราะเป็นความคุ้นเคยเป็นการรับรู้อยู่แล้วว่าท่านย่อมเป็นผู้ที่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าท่านจึงมาบอกท่านจึงมาเตือนดังนั้นการเตรียมการจึงกระทำไปโดยไม่มีข้อข้องใจใดๆหากผู้มาบอกผู้มาเตือนผู้มาเตรียมการนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่คุ้นเคยไม่เชื่อถือเช่นมนุษย์ต่างดาวซึ่งก็มีการมองเห็นอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นจนต้องมาเตรียมการให้ความช่วยเหลือด้วยนั้นก็ย่อมทำให้ผู้ที่ไม่เชื่ออยู่แล้วมีความเข้าใจไปในทางอีกทางหนึ่งเป็นธรรมดาและเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้อย่างถ่องแท้อีกทั้งรูปแบบการฝึกการเตรียมการก็แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงย่อมเป็นสิ่งที่เชื่อได้ยากหนักขึ้นไปอีกแต่มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยหากเพียงแต่ชื่อสมมุติที่เรียกเท่านั้นที่ดูแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับกลุ่มบุคคลที่พบเจอกลุ่มบุคคลที่เห็นจริงแม้เป็นสิ่งที่เชื่อได้ยากสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ผู้ที่พบเจอผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นจริงย่อมมีความเข้าใจในบุคคลอื่นๆที่ไม่เข้าใจกลไกของระบบอย่างถ่องแท้นั่นเองงานที่หลายท่านหัวเราะเยาะการช่วยโลกช่วยจักรวาล นั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปจะมีสักกี่คนที่เข้าใจก็ดำเนินไปกันเท่านั้นบางท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือก็จากไปบางท่านพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้ก็ยังคงอยู่ร่วมงานกันต่อไปไม่ว่าท่านจะมีความเห็นเช่นใดมีความเชื่อเช่นใดก็ยังคงอยู่หรือจะจากไปย่อมถูกต้องทั้งสิ้นตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่านเวลาที่เหลืออยู่เท่ากันทุกคนทุกวินาทีถ้ายังไม่ย้อนกลับมาดูที่ขันธ์5ตนเองในวันนี้ในนาทีนี้ในวินาทีนี้เพราะหมดแต่เสียเวลาไปดูขันธ์5คนอื่นท่านจะเสียเวลาเปล่าเพราะมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับท่านเลยนอกจากให้โทษให้ความทุกข์ให้ความร้อนรน
ความกระวนกระวายความอึดอัดขัดเคืองความไม่พอใจที่เกิดขึ้นภายในขันธ์ห้าของแต่ละท่านเห็นกันหรือยังรู้ใจคนอื่นไม่สำคัญเท่ารู้เท่าทันอุปทานขันธ์ห้าของตนเองมนุษย์ต่างดาวก็จะเทียบเคียงให้ฟังว่าเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นจึงต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์โลกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาหรือเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงใดๆก็ตามที่ได้รับรู้และมีส่วนที่จะช่วยเหลือมนุษย์โลกให้เหลือรอดต่อไปนั้นท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแต่ละแห่งแต่ละจุดมีปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรับทราบก็คือจิตวิญญาณนั้นๆท่านได้ละสังขารกายเนื้อไปแล้วดังนั้นการที่จะช่วยเหลือมนุษย์โลกได้จึงต้องใช้กายหยาบของมนุษย์บนโลกเป็นตัวขับเคลื่อนในการเตรียมการการเตือนภัยการปฏิบัติการการช่วยเหลือโดยจิตวิญญาณนั้นๆท่านจะเป็นผู้ชี้แนะให้ข้อมูลและแนะนำในเรื่องต่างๆที่มนุษย์ไม่อาจทราบได้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มีการรวมกลุ่มกันขึ้นในหลายสถานที่มีการเตรียมการเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัติกระจายไปหลายแห่งทั่วประเทศมีการปฏิบัติธรรมฝึกจิตกันอย่างเข้มข้นในหลายจุดหลายสถานที่ซึ่งในแต่ละสถานที่นั้นก็จะได้รับการชี้แนะจากเทพจากเทวดาจากพระปฏิบัติที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วท่านได้บอกข้อมูลเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นให้รับรู้และให้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นให้เร่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตปฏิบัติสมาธิเน้นการปล่อยวางแทบถึงสิ้นดังนั้นถ้ามองในมุมกว้างของภาพรวมจะเห็นได้ว่าเรื่องของภัยพิบัติเป็นเรื่องใหญ่ที่มีว่าผู้รู้ที่จะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็ยังไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้แม้ท่านจะไม่มีกายเนื้อที่จะปฏิบัติการด้วยตนเองก็ตามจึงต้องเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ยังมีกายเนื้อสามารถปฏิบัติงานได้จริงนั้นเป็นผู้ทำงานเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของมนุษย์โดยบางแห่งเตรียมการเรื่องสร้างสถานที่หลบภัยบางแห่งเตรียมการเรื่องอุปกรณ์บางแห่งให้ข้อมูลและข่าวสารบางแห่งเน้นการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิจิตซึ่งแต่ละแห่งย่อมเตรียมการเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทั้งสิ้นโดยมีผู้รู้ที่ไม่มีกายเนื้อท่านจะเป็นผู้ชี้แนะให้ข้อมูลข่าวสารวิธีการเตรียมการและนำพากลุ่มต่างๆไปยังจุดที่ปลอดภัยในเวลาที่คับขันนั้นๆนี่คือการทำงานร่วมกันในงานใหญ่ที่มิได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นงานของโลกใบนี้งานเกี่ยวกับภัยพิบัติจึงต้องมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่มากมายกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกและแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันหลากหลายรูปแบบตามแต่ผู้รู้จะสื่อให้ปฏิบัติแม้จะต่างรูปแบบแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเรื่องของภัยพิบัติทั้งสิ้นคือมีการเตรียมการก่อนเกิดขณะเกิดและหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้วก็คงพอมองภาพรวมของกลุ่มต่างๆที่กระจายเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกได้บ้างแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการรูปแบบใดปฏิบัติแบบไหนจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งสิ้นและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดทำเนื้อหาทั้งหมดนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ